สวัสดีค่ะมื้อนี้จะมาเล่านิทานเกี่ยวกับการว่ายากสอนยากนะคะมีชื่อเรื่องว่านันทยักษ์มียักษ์ตนหนึ่งค่ะเป็นชื่อว่านันทะเพิ่นน่ะไปนำหมู่สองตนค่ะเหาะไปในอากาศไปในป่าในเขาเหาะไปเหาะมาเล่นตามสบายใจของเพิ่นไปที่นี่อยู่มามื้อนึงนะเพิ่นไปเจอภาษารีบุตรที่กำลังเขาชันสมาบัติอยู่ในป่าในเขาลูกหนึ่งค่ะเขาชันสมาบัติก็คือตลอดระยะเวลานั่งสมาธิของเพิ่นนะคะ7 มื้อนะคะเพิ่นจะบ่ไปไสจะบ่ออกจากชันนะคะนั่นแหละบัดที่นี้ยักษ์ตนนั้นน่ะที่ชื่อว่านันทะนั่นน่ะเพิ่นก็เกิดสนุกค่ะโดยนิสัยเพิ่นเป็นพรานเนาะค่ะเพิ่นก็เลยบอกหมู่ว่าเนี่ยเพื่อนเฮาสิพาไปแกล้งพระองค์นี้กันจังซี่นะแต่เพื่อนเพิ่นก็บอกว่าบ่ต้องไปดอกเฮาจะไปยุ่งนําเพิ่นได้หยังเพิ่นเป็นสมณะเด้เพิ่นกําลังเข้าฌานอยู่นะเฮาอย่าไปยุ่งกับเพิ่นเลยจังซี่นะแต่ด้วยความที่ยักษ์นันทะนั้นเป็นนิสัยพ่านชอบกันแกล้งมนุษย์อยู่แล้วเพิ่นก็เลยบอกว่ากะสั้นน่ะเธอเบิ่งฉันนะฉันจะไปเองผู้เดียวนี่แหละจังซี่นะบัดนี้เพิ่นก็เหาะไปแล้วเพิ่นก็ลงไปไกลๆภาษารีบุตรที่กำลังเข้าชานอยู่นั่นแหละบัดนี้เพิ่นก็เลยเอาตะบองขึ้นมาแล้วเพิ่นก็ทุบไปที่หัวของภาษารีบุตรนะคะก็คือด้วยกำลังของยักษ์ตนนั้นนะคะถ้าเป็นสร้างที่สูง6 ศอกเนี่ยสร้างนั้นก็สิจมธรณีดินไปเลยนะคะแต่ว่าด้วยอันนี้นะเพิ่นเป็นพระอรหันต์เพิ่นมีบุญหลายนะคะเพิ่นเป็นภาษารีบุตรนั่นเองบัดนี้ด้วยความที่เพิ่นเป็นพระอรหันต์นั่นแหละเพิ่นก็เลยบ่ได้เกิดการได้รับบาดเจ็บอีหยังแต่ยักษ์ตนนั้นกลับทนอยู่บ่ได้ค่ะต่อมาธรณีก็แยกออกจากกันแล้วก็สูบยักษ์ตนนั้นลงไปสู่นรกอเวจีนะคะจนถึงตอนนี้ยักษ์ตนนั้นก็บ่ได้ไปผุดไปเกิดเลยค่ะก็ยังรับใส่เวรตรงนั้นอยู่นั่นแหละค่ะนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าถึงเฮาน่ะจะมีนิสัยพ่านแต่ถ้ามีมิตรที่ดีเฮาก็ต้องฟังเพื่อนนะคะเพราะฉะนั้นน่ะเฮาอย่าเอานิสัยพ่านของเฮานะไปสร้างความเดือดร้อนให้คนอื่นนะคะขอบคุณที่ติดตามรับชมรับฟังนะคะขอบคุณค่ะ